อาจารย์วันนี้จะพาท่านมาที่เสียมเล่มนะฮะพบกับอาจารย์ชื่ออาจารย์อะไรนะครับอาจารย์เปรงอาจารย์เปรนะฮะวันนี้เราพบกับอาจารย์เปรนะฮะอาจารย์เปรเป็นอาจารย์ที่มีประวัติอันยาวนานนะครับของการทำเสน่ห์ที่เขมรนะครับอาจารย์เปรนั้นจะเป็นครูเสน่ห์โดยตรงใช่ไหมครับครูทำเรื่องอะไรมั้งครับทำเสน่ห์แล้วก็เรียกคนรักคนที่ว่าไปแล้วเรียกกลับมาได้เรียกกลับมาได้ผัวที่ว่ามีเมียน้อยแล้วไปแล้วไม่กลับมาหาเมียหลวงเรียกกลับมาได้ครับผมอาจารย์ก็ทำเรื่องนี้มานานชอบชะบานแล้วอาจารย์ก็ดูไม่ได้ครับผมอาจารย์ก็ทำเรื่องนี้มานานนะฮะเรื่องประมาณ60ปีนะฮะอาจารย์ก็จะรับถอนของรับถอนของถ่ายของแต่ไม่ใส่ของนะฮะแต่เราจะใส่ด้านเสน่ห์โดยตรงนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็ A-Back Magic Thailand ก็ยินดีมากเลยที่เราได้มาเจออาจารย์ในวันนี้นะฮะอาจารย์สุขสบายผมวันนี้กราบนมัสการอาจารย์นะฮะกราบคารวะเลยอาจารย์ผมฝากตัวเป็นศิษย์ด้วยบอกด้วยติสมไอ้เพียงครุ่นทวดอยู่สักวันครับผมครับผมวันนี้เดี๋ยวผมก็จะทำเสน่ห์อาจารย์นะฮะท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาทดสอบความอนุภาพของทางด้านมนต์ดำของทางด้านเขมรนะฮะอาจารย์ก็เรียนทางด้านมนต์ดำของมนต์ขาวด้วยนะฮะก็ใช้วิชาก็มีครูโทมาทันนะเมียนครูโทมาทันแล้วก็ช่วยใช่ไหมนะฮะอาจารย์ก็จะมีการลงทองการทำสักยันโดยน้ำมันแล้วก็มีตะกรุดเดี๋ยวหลังจากพิเรียนเนี่ยเดี๋ยวเราให้อาจารย์อธิบายตะกรุดเดี๋ยวลองหยิบตะกรุดมาให้อาจารย์ด้วยนะครับนะฮะเอาทั้งพวงเลยก็ได้เอาเนี่ยอันนี้ตะกรุดอันนี้เรียกชื่อตะกรุดอะไรครับอันนี้กระเท้าโยมถ้าโดยไทยเยอโรซีก็เต้าทางกาเตียครุ่นก็เต้าตะกรุดอะไรนะครับตะกรุดรอบอันเนี้ยกันศัตรูอ๋อกันศัตรูกันคุณใสแล้วก็ทำเสน่ห์อันนี้มีสาริกาด้วยใช่ไหมครับอันนี้เป็นตะกรุดสาริกานะฮะที่อาจารย์ได้ทำคนเขมรทำไมชอบคำว่าสาริกาหรือนกสาริกามีมาช้านานนะฮะเป็นวิชาเขมรแล้วก็เป็นความเชื่อของคนโบราณนะฮะวิชาเสน่ห์นั้นอันดับหนึ่งก็คือสาริกาอันดับสองคือจิ้งจกนะครับอันดับสามก็จะเป็นพวกสัตว์ต่างๆนะฮะที่ลงยันไว้ในคาถาของอาจารย์แต่ละคนจะทำไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้มีทั้งหมดกี่ดอกนะเนี่ยไม่ประมาณตรงนี้ประมาณอาเตโยกิชูทามานี่นะมักแซ่เป็นประมาณเมียนประมาณก้ามเมียนประมาณก้ามโนเมียนประมาณรอบเมื่อครูนายได้เจอ8ค่ะอ๋อ8ดอกนะฮะอันนี้ประมาณ8ดอกนะฮะอันนี้ก็อาจารย์ก็จะทำด้วยกับมือนะฮะเป็นวิชาของที่นี่นะฮะของอาจารย์เปรงนะครับก็จะมีชื่อเสียงมากนะครับโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพีเรียดต่อไปเราพบกับการลงของนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ